สบายดีแล้วนะนะเฮียฉันปอเกียวทุกคนเนาะเป็นจังไดอยู่บ้านนพรแม่คำฮู้อยู่บ่โอ้ยหลายคนคำฮู้เนาะหลายคนเรียนหนังสือเก่งได้เด้อพระครูสมเสยเด้อวันนี้ก็มาเจอกับพระครูอีกแล้วเนาะพระครูก็ขออนุญาตนะพวกหลานเด้อพระครูบ่ได้ใส่แมสเนาะคือว่าแล้วพระครูบ่ได้ไปไสน้องบ่ได้ไปโลกไปเที่ยวทางใดอยู่แต่ว่าแต่เฮือนเนาะเกี่ยวบทเรียนชมพวกหลานแต่ละมือแต่ละมือเนาะลูกเนาะวันนี้พระครูจะพาพวกหลานมาเรียนวิชาภาษาลาวเนาะวิชาภาษาลาวบทแล้วนี้พวกหลานจื้อบ่ว่าเฮาเรียนบทที่เท่าใดเรียนแล้วบทที่3เนาะวันนี้ก็จะมาเรียนวิชาภาษาลาวบทที่3โตเนาะลูกเนาะเพราะว่าบทนี้มันยาวครับต้องละเอียด2เทื่อ3เทื่อเนาะลูกเนาะมาเรียนวิชาภาษาลาวโตครูจะพาพวกหลานมาอ่านเนาะเดี๋ยวจังได๋นะติดตามเบิ่งกระดาษกับพระครูเด้ออ่านพบกับพ่อครูเด้อวิชาภาษาลาวบทที่สามทวนคืนโตโอ้ยทวนคืนหัวบทสระเอะสระเอสระแอะสระแอสระโอสระโอสระอ้อสระโออ่านเป็นคำนี่วันนี้มาอ่านเป็นคำนะลูกเนาะหมออิ่งมือถออือถือถอโอโถมือถือโถโออาอาท้อโอโทหออาหาอาโทหาก่อแอแก่พ้อเอเพแก่เพบอแอเบมออือมือเบมือก่อแอเปะก่ออาฝาเปะฝาก่ออาปาก่ออ้อเกาะปากเกาะน้ออานาล้ออีลีม้ออีมีบ่ออูบูนาลีมีบูพออุพโยอาญาโพยาอ้าวมาเบิ่งมันนี่มือถือโถมือถือโถก็คือพระครูนี่แหละเนาะอันนี้เขาก็เอิ้นโถนะลูกเนาะโถใส่น้ําเป็นบ่อันนี้ก็มือถือโถนะดิเนอะให้พวกหลานจื้ออันนี้เป็นโถใส่น้ําเนาะผ่านมาเฮาเบิ่งแต่โถดอกไม้เนาะลูกเนาะมีอาโทหาบัดนี้อาโทหาจะได้อาโทหาสมมุติคือพระครูนี่เป็นอาเนาะพระครูโทหาพวกหลานเด้แต่ละมือแต่ละมือเฮียนหนังสือหั่นเนาะโทหานางอภิญญาเนโทหานางประพัดสอนในหลายๆคนเนาะโทหาเฮียนหนังสืออันนี้เขาเอิ้นว่าโทหาเนาะเก่เพ่บัดนี้เก่เพ่เบ่มือเอ้าเบ่มือจะได้เบ่มือลูกเบมือก็คือเฮามือนี่แหละเบจังซี่เขาเอิ้นว่าเบมือนะลูกเนาะเอออันนี้เบมือเป๊ะฝานี่เอ้าคือครูอยู่จังซี่แหละอยู่เป๊ะฝานะลูกเนาะปากเกาะปากเกาะนี่คําว่าปากเกาะนี่แม่นชื่อของปลาบางชนิดนะลูกเนาะบางคนก็ว่าปลานิลโมปลาฉลามโมปลาอย่างๆอันนี้ก็เอิ้นว่าชื่อของปลาปากเกาะเนาะนาลีมีโบบัดนี้คือตัวอย่างคือนี่เด้นาลีนางนาลีแล้วมัดโบเนาะแล้วมีโบแล้วก็มัดผมนะลูกเนาะอันนี้เรียกว่านาลีเด้อแล้วมีโบแล้วเอาโบมามัดผมนี่เนาะโบนี่คือเห็นบ่อันนี้เขาเรียกว่าโบนะลูกเนาะฮะนาลีมีโบโพยานี่โพยากับมาคนโอ้ยเป็นตุ่มเป็นเพเนาะอายามาโพใส่นะลูกเนาะอันนี้ข้อที่สองนี่เมนให้ระบายสีให้พลันระบายสีหูหูยังอันนี้หูโบมีเล็บโจกกับเล็บเนาะเออเอามาดิมาอ่านพร้อมกันวันนี้นะวิชาภาษาลาววิชาภาษาลาวบทที่สามบทที่สามหัวทวนคืนทวนคืนโตหัวบทหัวบทสระเอะสระเอสระเอะสระเอสระแอะสระเอสระแอะสระเอสระโ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 อสระอ้อสระโอสระอ้อสระโออ่านเป็นคำอ่านเป็นคำหมออือมือถออือถือถอโอโถมือถือโถมือถือโถอออาอาท้อโอโถหออาหาอาโทหาอาโทหาก่อแอแก่พ้อเอเพแก่เพแก่เพบ่อแอเบม้ออือมือเบมือเบมือก่อแอเปะก่ออาฝาเปะฝาเปะฝาก่ออาปาก่อ
าผู้ยานี่เอาพลังอ่านตื่นเถิดเด้อวิสาภาษาลาวบุตรทีสาวทวนคืนต่อหัวบุตรสระเอ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 สระโอสระโอสระอสระโออ่านเป็นคำมือถือโถอาโถหาเกเฮเบมือเป๊ะฝาปากโกนาลีมีบูโกหยาจริงหลายจริงหลายน้อยพลาดไปอ่านโตเด้ออ่านบทเรียนแล้วก็ไปเฮียนอ่านเรื่อยๆเนาะอ่านเรื่อยๆเขาก็จืดเนาะแต่ถ้าว่าอ่านแล้วอ่านแต่เธอเดียวเขาก็บ่ได้เป็นโบเอาต้องเฮียนอ่านเนาะเฮียนอ่านเรื่อยๆเนาะบทเรียนทางบอดนี้ก็พอดีมุดก็จะลากันไปขอให้พวกหลานมีสุขภาพแข็งแรงเมื่อทุกคนเนาะให้พวกหลานตั้งใจเฮียนหนังสือฟังพ่อพ่อพ่อแม่บอกคัดพ่อบอกคัดแม่บอกแอร์แม่เล่นโทรศัพท์เนาะเป็นโทรศัพท์แบบบดีสิ่งสำคัญที่ลืมบ่ได้ก็คือรักษาสุขภาพเนาะกินอย่างทุกครั้งต้องล้างมือใส่สบู่ให้สะอาดไปใส่มาใส่ก็ต้องใส่แมสก์นะลุงเนาะเพื่อป้องกันพยาธิโควิดสำหรับคลิปนี้หมดเพียงเท่านี้พบกับพระครูใหม่คลิปหน้าสบายดี